ครับก็คือคุณพ่อหรือเจ้าคงดาราณเชียงใหม่ธรรมดาชีวิตทุกคนเกิดมาแล้วย่อมมีความตายอยู่บนหน้าไม่ว่าช้าหรือเร็วล้วนแล้วแต่ต้องเจอเปรียบเหมือนดั่งชีวิตเหล่านี้การเดินไปตามถนนหนทางชีวิตเปรียบเหมือนเทียนที่ว่าพร้อมจะดับได้เสมอเมื่อถูกลมพัดเช่นว่ากรรมหรือการกระทำของเราเมื่อมาถึงเมื่อใดชีวิตก็สิ้นเมื่อนั้นลมมาเมื่อใดเทียนก็ดับเมื่อนั้นดังที่ว่าเพื่อเป็นชาดกเตือนใจให้ท่านทั้งหลายได้เตือนสติเมื่อพบกับความโศกเศร้าเสียใจดังชาดกที่ว่านางโสโกสาโคตมีเป็นนางที่มีลูกและได้ความที่ว่ารักลูกมากๆและลูกน้อยนั้นได้เสียชีวิตไปก็ยังไม่ละซึ่งความรักที่มีให้กับลูกอุ้มลูกอยู่ตลอดเวลาไปหาหมอคนนั้นคนนี้ว่ามีใครบ้างมียาฟื้นคืนชีพไหมมียาอะไรบ้างที่ทำให้ลูกน้อยนี้ฟื้นได้เมื่อเดินทางไปเรื่อยๆไปบางบ้านนั้นบ้านนี้ก็ไปเจอกับสำนักแห่งพุทธเจ้าก็ได้เดินเข้าไปกราบไหว้ว่าพุทธองค์เนี่ยมียาที่จะสามารถฟื้นคืนชีพลูกน้อยของดิฉันได้หรือเปล่าพุทธองค์ก็บอกว่ามีสิให้เธอเนี่ยไปเคาะบ้านทีละหลังทีละหลังแล้วขอยาคืนชีพที่ว่าก็คือข้าวเปลือกข้าวสารจากบ้านที่ไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บและไม่มีการตายเมื่อทราบเช่นนั้นนางกีสาโคตมีก็เดินไปเคาะทีละบ้านทีละบ้านเคาะไปเรื่อยๆถามบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นก็บอกว่ามีคนเกิดแล้วมีคนเจ็บแล้วยังไม่มีคนตายมีคนตายมีคนเกิดเคาะไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเกิดความคิดขึ้นมาในใจว่าคนเหล่านี้จะมีใครบ้างที่ไม่มีความเกิดจะมีใครบ้างที่ไม่แก่จะมีใครบ้างที่ไม่เจ็บและจะมีใครบ้างที่ไม่ตายดังนั้นจึงเมื่อคิดได้เช่นนี้ก็เกิดกับบรรลุธรรมที่เรียกว่าอรหัตผลได้เกิดความรู้แจ้งรู้จริงแห่งธรรมะธรรมะคือธรรมชาตินี่คือธรรมชาตินั่นคือไม่มีใครหนีความตายได้ดังนั้นท่านทั้งหลายนี่คือชาดกที่เตือนใจให้เรานั้นคอยตระหนักว่าเมื่อใดก็ตามเราเกิดความพัดพาดจากซึ่งสิ่งที่เป็นที่รักให้เอาตัวนี้มาคอยพินิจพิจารณาไปเรื่อยๆเพื่อเป็นกุศลบายทำให้จิตนั้นมีความสุขถาวร